เรามาดูผลเซเรียอาอิตาลีเกมที่13ประจำเช้าวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าอูดิเนเซ่เปิดบ้านเสมอกับเลตเช่ไป 1-1 เกมนี้เนี่ยทีมเยือนนำไปก่อน 1-0 จากลอเรนโซ โคลัมโบฮะก่อนที่เจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากเบโต้นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอูดิเนเซ่ขยับมาอยู่ที่7ฮะเก็บเพิ่มเป็น23คะแนนส่วนเลตเช่ก็ยังอยู่อันดับที่17มี9คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่ดาวซานูล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นมาร์โกอานาโตวิชกับวิกเตอร์โอชิมเฮนที่ซัดไปคนละ7ประตูและทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปฮะค่ำคืนวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนก็จะมีเอมโปลีเปิดบ้านเจอซาสโซโลซาเลนิตานาพบเครโมเนเซ่อาตาลันต้าเปิดบ้านเจอนาโปลีแล้วก็คู่ดึกเป็นมิลานพบกับสเปเซียวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนก็จะมีโบโลญญาเปิดบ้านเจอโตริโน่มอนซาเจอเวโรนาซามโดเรียพบเฟรนติน่าโรม่าพบเลเช่แล้วก็ยูเว่เปิดบ้านเจอกับอินเตอร์